หลังจากที่ Facebook ได้ปล่อยฟีเจอร์ 3D Photos ซึ่งเป็นการโพสต์ภาพแบบ3มิติล้ำๆให้กับผู้ใช้งาน iPhone 7 Plus 8 Plus iPhone 10 และ iPhone 10s ได้ลองเล่นกันไปตั้งแต่ช่วงครึ่งปีที่แล้วและล่าสุด Facebook กำลังจะปล่อยฟีเจอร์หนุกๆแบบนี้ให้ชาว Android ได้เล่นกันบ้างโดยจะเริ่มจากมือถือระดับเรือธงของค่าย Samsung กันก่อนเลยฟีเจอร์ 3D Photos นี้จะเป็นการโพสต์ภาพที่เราถ่ายมาลงบนหน้าไทม์ไลน์ของเราตามปกตินี่แหละครับแต่ความพิเศษของมันจะอยู่ที่รูปวัตถุกับพื้นหลังมันจะแยกกันทำให้เราจิ้มที่ภาพแล้วลากไปมาเพื่อเปลี่ยนมุมมองได้คล้ายๆกับภาพ3มิติซึ่งภาพ3มิติดังกล่าวก็หมายถึงกับว่าลากดูได้รอบตัวแบบ360องศาหรอกนะครับการถ่ายภาพดังกล่าวในตอนแรก Facebook จำกัดการใช้งานเอาไว้เฉพาะมือถือรุ่น iPhone 7 Plus 8 Plus iPhone 10และ iPhone 10s เนื่องจากมือถือเหล่านี้มีกล้องตัวที่2สำหรับจับความลึกได้ดีกว่ามือถือรุ่นอื่นๆนั่นเองซึ่งล่าสุดทาง Facebook ก็ได้พัฒนาฟีเจอร์ 3D Photos ให้พร้อมใช้กับมือถือรุ่นอื่นๆที่มีกล้องคู่สำหรับจับความลึกในการถ่ายภาพแบบโบเก้แล้วเหมือนกันโดยภายในเดือนหน้าฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานได้ในมือถือ Android ระดับเรือธงของ Samsung ในรุ่น Galaxy Note 8 Note 9 S9 Plus S10e S10 S10 Plus และ Galaxy Fold กันก่อนส่วนมือถือ Android รุ่นอื่นๆจะได้ใช้หลังจากนั้นสักพักโดยที่รูป3มิติดังกล่าวผู้ใช้สามารถโพสต์ลงบนไทม์ไลน์หรือสตอรี่ของตัวเองได้เหมือนกับการโพสต์รูปธรรมดาๆได้เลย